يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของบทเรียนอันทรงคุณค่าอัดดุรุสุลมุฮิมมะห์ลิอามะติลอุมมะห์ลิลอัลลามะติอับดุลอะซีซบินอับดุลลอฮ์บิลบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์บทเรียนอันทรงคุณค่าเราเรียนรู้กันมาจนกระทั่งถึงซูเราะห์ในอัลกุรอานลำดับที่112ซูเราะห์ในอัลกุรอานมี114ซูเราะห์ซูเราะห์ในลำดับที่112คือซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์ที่113คือซูเราะห์อัลอะลักและซูเราะห์สุดท้ายก็คือซูเราะห์114ซูเราะห์อันนาสเหลืออีก3ซูเราะห์เราก็จะจบเรื่องของซูเราะห์สั้นๆในอัลกุรอานที่หลายคนมองข้ามเราสอนให้ลูกของเรานะครับอ่านซูเราะห์สั้นๆเพื่อที่จะนำไปใช้ในละหมาดลูกๆของเราท่องจำกันได้ลูกๆของเราเรียนรู้ความหมายจากการท่องจำแต่ว่าเรายังไม่เคยรู้นะครับรู้ว่าสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้ถึงความหมายที่แท้จริงสาเหตุของการประทานซูเราะห์นี้หรือว่าสิ่งที่เราได้รับจากซูเราะห์นี้มันคืออะไรนะครับเรามองข้ามไปว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากยกตัวอย่างเช่นซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์นี้เนี่ยมีเพียงแค่4อายะห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัด4อายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานซูเราะห์นี้มาแต่ความยิ่งใหญ่ของซูเราะห์นี้ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตของบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าซูเราะห์นี้เกี่ยวข้องกับเตาฮีดอิลมีเตาฮีดมีอยู่2ประเภทนะครับเตาฮีดอิลมีวะเตาฮีดอัลอามะลีซูเราะห์อัลอิคลาสมีอยู่2ซูเราะห์ในอัลกุรอานที่ชื่อเดียวกันนะครับนักวิชาการได้ให้ชื่อของ2ซูเราะห์นี้เป็นชื่อเดียวกันต่างกันตรงที่ซูเราะห์นี้นะครับอัลอิคลาสบ่งชี้ถึงอิลมีอิลมีก็คือซูเราะห์ที่บ่งบอกกับเราว่าเรานั้นจะต้องยึดมั่นและก็เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ถูกกำเนิดและไม่ให้กำเนิดนะครับพระองค์ไม่พึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระองค์ดำรงได้อยู่ด้วยกับพระองค์เองนั่นคือเราจะต้องเชื่อมั่นและก็ยึดมั่นให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นคือเตาฮีดอิลมีส่วนเตาฮีดอามะลีอยู่ในซูเราะห์อัลกาฟิรูน
ซูเราะห์อัลกาฟิรูนผ่านมาแล้วซูเราะห์อัลกาฟิรูนก็คือกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอะบุดุมาตะอะบุดูนจนกระทั่งจบซูเราะห์เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านของการปฏิบัติอามะลีในด้านของการปฏิบัติพระเจ้าของท่านท่านก็เคารพไปไม่ต้องมาเชิญชวนให้ฉันไปเคารพพระเจ้าของท่านแล้วท่านก็ไม่ต้องมาเคารพพระเจ้าของเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องเป็นการปฏิเสธการเคารพภักดีต่อพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ต้องมาเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบของการเคารพภักดีในรูปแบบของการปฏิบัติไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนกันของใครของมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องอิคลาสอิคลาสคือบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการให้เอกภาพต่อพระองค์และบริสุทธิ์ใจต่อการทำอิบาดะห์ทุกๆการอิบาดะห์จะต้องเพื่อพระองค์เดียวจะอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นคู่กับอัลเลาะห์ไม่ได้จะอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นก็ไม่ได้คู่ก็ไม่ได้เดี่ยวก็ไม่ได้พระเจ้าอื่นถูกปฏิเสธหมดยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นคืออิคลาสนั่นคือความบริสุทธิ์ที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นในซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์นี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนนั้นไปเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศก็คือที่มักกะห์ซูเราะห์นี้จึงถูกเรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์ซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะอพยพไปสู่มะดีนะห์เรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์ซูเราะห์นี้มีอยู่4อายะห์นะครับแต่ความพิเศษของมันความพิเศษของซูเราะห์นี้เทียบเท่ากับ10ยุซในอัลกุรอานเทียบเท่ากับ10ยุซในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดไว้นะครับกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศออกไปเถิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอะฮัดุนเอกะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นหนึ่งอะฮาดุนคือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้สองอัลลอฮ์ไม่ได้สามอัลลอฮ์ไม่ได้สี่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้าอัลลอฮ์คือวาฮิดุนอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮุมุตะฟัรริดุนอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งนั่นคือความหมายของกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้ท่านนบีนั้นได้บอกออกไปอัลลอฮุสซอมาดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งอัลลอฮุสซอมาดุนอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของใครเป็นที่พึ่งของมัคลูกอตเป็นที่พึ่งของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาในจักรวาลนี้ทั้งหมดจะต้องกลับไปพึ่งพาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวที่เรานั้นจะต้องยึดมั่นลัมยะลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่ได้ถูกกำเนิดพระองค์ไม่ได้เกิดมาจากการสร้างของคนหนึ่งคนใดวะลัมยูลัดและพระองค์ก็ไม่มีบุตรไม่มีลูกพระองค์ไม่มีพ่อพระองค์ไม่มีแม่พระองค์ไม่มีลูก
นี่คือความหมายของลัมยะลิดวะลัมยูลัดถ้าสิ่งที่พระองค์สร้างมานะครับมีผู้กล่าวอ้างว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบุตรก็แสดงว่าสิ่งนั้นคือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นพระองค์ไม่ใช่สิ่งใหม่พระองค์ไม่ใช่สิ่งใหม่มัคลูกอตต่างๆที่พระองค์สร้างมาคือสิ่งใหม่มัคลูกพระองค์ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถูกกำเนิดไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ให้กำเนิดใครนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องยึดมั่นในอายะห์อัลกุรอานอายะห์ที่3เนี่ยใช้ในการที่จะตอบโต้กับพวกมุชริกีนที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีลูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลูกลัมยะลิดวะลัมยูลัดมุฮัมมัดจงกล่าวออกไปพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถูกกำเนิดขึ้นมาไม่ได้ให้กำเนิดใครบอกกับพวกยะฮูดีบอกกับพวกนัสรอนีออกไปบอกกับพวกกุฟฟาร์พวกที่ปฏิเสธพวกที่ไม่เชื่อเนี่ยบอกออกไปบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้กำเนิดใครไม่ได้มีบุตรوَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรงอยู่ได้ด้วยกับพระองค์เองไม่ได้พึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่น้อยถ้าพระองค์ต้องพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นหมายความว่าคุณลักษณะของความเป็นพระเจ้าบกพร่องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พึ่งพาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดพระองค์ดำรงได้อยู่ได้กับพระองค์เองนี่คือความหมายของซูเราะห์พระองค์ไม่เสมอเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าพระองค์เสมอเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นแสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัมยะกุลละฮูกุฟวันไม่ต้องไปมโนภาพเลยว่าพระองค์จะเหมือนสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แค่ไหนในอัลกุรอานเชื่อแค่นั้นยึดมั่นแค่นั้นปฏิบัติตามแค่นั้นอย่าไปแสวงหาอย่าไปคิดเองว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่แบบไหนจะอยู่อย่างไรจะมีหน้าตาแบบไหนอันนี้มันเป็นความรู้เฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หน้าที่ของเราคือศรัทธาในพระองค์ศรัทธาว่าพระองค์นั้นไม่เสมอเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนี่คือบริสุทธิ์ใจที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์ซูเราะห์อัลอิคลาสเขาบอกว่ามันตะอดีลุซูลุสัลกุรอานเป็นเศษ1ส่วน3ของกุรอานคือเทียบเท่ากับ1ส่วน3ของอัลกุรอานเป็นไปได้หรอเพียงแค่4อายะห์เนี่ยเป็นไปได้หรือมันคือเศษ1ส่วน3ของอัลกุรอานอัลกุรอานมีอยู่3ส่วนส่วนที่1มี10ยุซส่วนที่2 20นะครับและส่วนที่3ก็อีก10ก็เป็นทั้งหมด30ยุซแบ่งออกมาเป็น3ส่วนเศษ1ส่วน3ก็คือ10ยุซโอ้เป็นไปได้เหรออัลกุรอานเพียงแค่4อายะห์เนี่ยเท่ากับ10ยุซของอัลกุรอานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าซูเราะห์อัลอิคลาสคือเศษ1ส่วน3ของอัลกุรอานซูเราะห์อัลอิคลาสคือ10ยุซของอัลกุรอานทั้งหมด30ยุซท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า
อายะอัจซุอะฮะดุกุมอัยยะกรออะซุลุซัลกุรอานฟีไลละตินท่านนบีถามกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ามันจะลำบากมั้ยสำหรับพวกท่านเนี่ยคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยจะอ่านอัลกุรอานเศษ1ส่วน3ภายใน1คืนจะยากมั้ยบรรดาซอฮาบะห์ฟะชักกอซาลิกะอะลัยฮิมมันเป็นเรื่องที่ยากมากซอฮาบะห์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเชื่อฟังและปฏิบัติตามท่านรอซูลมากแค่ไหนยังลำบากอ่ะแล้วเราล่ะเนี่ยหะดีษบทนี้เนี่ยลองเอามาเปรียบเทียบกับเราว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อ่านอัลกุรอานคืนนึงอ่ะ10ยุซแค่ยุซเดียวก็ยากแล้วนั่นนี่10ยุซแต่นบีก็ได้บอกถึงความประเสริฐของซูเราะห์หนึ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานถ้าใครได้อ่านแล้วเท่ากับเขานั้นได้อ่านอัลกุรอาน10ยุซเยอะมากอันนิดเดียวได้ผลบุญเท่ากับอ่าน10ยุซท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับชี้แนะถึงวิธีการที่บรรดาซอฮาบะห์จะได้ผลบุญเท่ากับการอ่านอัลกุรอาน10ยุซก็คือหลังจากที่พวกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากอายุนายูตีกุซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์เราไม่มีความสามารถในการที่จะทำถึงขนาดนั้นหรอกอ่านอัลกุรอานคืนหนึ่ง10ยุซเนี่ยทำไม่ได้โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไม่ได้หรอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัลลอฮุลวาฮิดุสซอมาดุซุลุซุลกุรอานอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งคือเศษ1ส่วน3ของอัลกุรอานนี่คือที่มาของ10ยุซในอัลกุรอานที่ถ้าใครได้อ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟุวันอะฮัดเท่ากับเขานั้นได้ผลบุญ10ยุซอ่านกุรอาน10ยุซซูเราะห์นี้ถูกเรียกว่าซูเราะห์อัลอิคลาสเรามาดูบทเรียนที่2ซูเราะห์มีชื่อของมันซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยถูกเรียกว่าซูเราะห์อิคลาสเพราะว่ามันเป็นซูเราะห์ที่เราแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นหนึ่งพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ถูกกำเนิดและไม่ได้ให้กำเนิดใครพระองค์คืออัลลอฮ์ที่ไม่ได้เสมอเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเราให้ความบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะห์นี้บ่งบอกถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านของการเคารพภักดีพระองค์เดียวพึ่งพาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวยืนยันว่าพระองค์นั้นไม่ถูกกำเนิดแล้วก็ไม่ได้ให้กำเนิดยืนยันว่าพระองค์นั้นไม่เสมอเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรียกว่าเตาฮีดอิลมีเตาฮีดอิลมีเตาฮีดมีอยู่2ประเภทเตาฮีดอิลมีวะเตาฮีดอามาลีซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์นี้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเรียกว่าเตาฮีดอิลมีเป็นการยืนยันนะครับด้วยกับคุณลักษณะของพระองค์ด้วยกับอัสมาวัสซิฟาตของพระองค์ส่วนเตาฮีดอามาลีอยู่ในซูเราะห์อัลกาฟิรูนชื่อของซูเราะห์นี้อีกชื่อหนึ่งจำได้ไหมครับคือซูเราะห์อัลอิคลาสเช่นเดียวกันแต่ว่าแยกประเภทซูเราะห์อิคลาสอัลเตาฮีดอัลอามาลีการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านของการทำอิบาดะห์บอกกับพวกกาเฟร
ไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนกันพระเจ้าของพวกท่านก็คือพระเจ้าของพวกท่านไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนการเคารพภักดีฉันก็จะไม่ไปเคารพภักดีต่อพระเจ้าของพวกท่านเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับอามันในรูปแบบของการอิบาดะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนกันนั่นคือซูเราะห์อัลกาฟิรูนนะครับที่ถูกเรียกว่าซูเราะห์อิคลาสเช่นเดียวกันแต่ว่าอิคลาสคนละประเภทตอฮีดอิลมีวะตอฮีดอามะลีกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเป็นการบ่งบอกถึงอัลลอฮุมุตะฟัรริดุนอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งอัลลอฮ์ทรงเอกะการที่จะมีพระเจ้ามาคู่เคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สองไม่ได้สามการสร้างของพระองค์ไม่มีหุ้นส่วนการขอความช่วยเหลือจากบ่าวของพระองค์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการขอต่อสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่ามีการขอต่อสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ให้เอกภาพความเป็นหนึ่งในการเคารพภักดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้เป็น2ถ้าเราไปเชื่อนะครับในลักษณะว่าต้องขออย่างอื่นด้วยแล้วก็ขอกับอัลลอฮ์ด้วยก็เท่ากับว่าอัลลอฮ์มีหุ้นส่วนแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีหุ้นส่วนใดเลยอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮุซอมัดอันนี้เป็นคุณลักษณะของพระองค์นะครับเป็นนามของพระองค์อัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งอัสซอมัดสามารถที่จะเอาไปตั้งเป็นชื่อของลูกของเราได้แต่ว่าเวลาเราตั้งเป็นชื่อของลูกของเราให้ใส่คำว่าอับดุลเข้าไปอับดุสซอมัดบ่าวของผู้เป็นที่พึ่งบ่าวของผู้ที่เป็นที่พึ่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นที่พึ่งของสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาในจักรวาลนี้ทั้งหมดสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้ทั้งหมดคือมัคลูกอตคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาผู้ที่ถูกสร้างเป็นผู้ที่อ่อนแอผู้ที่อ่อนแอจะต้องพึ่งพาต่อผู้ที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคือผู้ที่อ่อนแอถูกสร้างการพึ่งพาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นจุดที่เรานั้นจะต้องกลับไปที่เหมาะสมที่สุดที่ควรค่าที่สุดนี่คือ2อายะนะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งเพียงแค่2อายะนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดแล้วเพราะมนุษย์คือผู้ที่ต่ำต้อยมนุษย์คือผู้ที่อ่อนแอมนุษย์คือผู้ที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่มาพึ่งพายึดเหนี่ยวจิตใจแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ที่เรานั้นจะต้องกลับไปพึ่งพากลับไปขอความช่วยเหลือกลับไปเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในซูเราะห์สั้นๆนะครับซูเราะห์อิคลาสนี้4อายะเราพูดกันมาเพียงแค่2อายะมันก็มีเรื่องราวมากมายนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้เวลาหมดนะครับในตอนต่อไปเนี่ยจะได้มาบอกกับพี่น้องอีกว่าไอ้ความเชื่อของมุชริกีนเนี่ยเป็นความเชื่อผิดๆเนี่ยเวลาเราจะไปพูดไปบอกกับเขาเราจะเอาอะไรไปตอบโต้เขานะครับวันนี้ช่วงเวลาของอัดดุรุสุลมะฮิมมะหมดเวลาลงนะครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปก็จะกลับมาพบกับพี่น้องอีกนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยาอัยยูฮันนาสอบุดูร็อบบะกุมอัลลซีคอลักกุมวัลลซีนมินقبلكم لعلكم تتقون